ผู้เรียนทุกท่านคะเราจบบทที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนค่ะแล้วพบกันในบทถัดไปค่ะ